ท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาเมืองลับแลแล้วท่านต้องไม่พลาดถนนเส้นนี้นะฮะเป็นถนนสายอาหารเล็กทำเนี่ยทำเดียวก็เกินพอ ตรงไหนคะนี่เป็นถนนพิเศษอะไรอย่างไรคะถนนนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาเมืองลับแลแล้วท่านต้องไม่พลาดถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนสายอาหารนะเขาเรียกกันหลายชื่อถนนสายอาหารถนนของกินถนนของกินตอนหลังเนี่ยเรียกถนนของกินเยอะก็เลยทำป้ายออกมาให้รู้เลยว่ามาที่นี่คืออิ่มแน่นอนถนนของกินและเข้าไปจะเจออะไรบ้างตามลูกศรนี่ครับคุณเล็กฮะค่ะมีอะไรบ้างครับมีร้านกนกพรอาหารตามสั่งก็มีแล้วเปิดไว้มาเปิดไว้ใช่ไหมร้านกนกพรอาหารตามสั่งนี่เล็กสนใจและอยากจะทานของทอดมากเลยเขาบอกว่าที่นี่นี่พลาดไม่ได้นะคะนี่ประมาณ30กว่าปีแล้วนะร้านนี้ที่เปิดมาใช่ฮะร้านชนีของทอดลับแลแล้วท่านผู้ชมฮะโอ้น่าสนใจคือมีแต่ของทอดแล้วมีผ้าป่าด้วยไหมคะอะไรนะคะผ้าป่ามีไหมคะไม่ใช่ฮะอ้าวผ้าป่าก็ทอดอ๋อเหรอคะนี่ร้านแป้งจีเฮาส์นะฮะโอ้โหเยอะมากท่านผู้ชมดูดิฮะเห็นไหมฮะมาฝากท้องที่นี่ได้เลยเนาะทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะถึงแล้วค่ะนี่ร้านโปรดของเล็กเนี่ยที่ของทอดของทอดร้านนี้เขาดังมากค่ะร้านของทอดในตำนานนะฮะเจนีของทอดค่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะจนถึง4โมงเย็นมีแต่ของทอดสารพัดของทอดค่ะถ้านับแล้วเนี่ยนะฮะเมนูของทอดของร้านเจนีของทอดลับแลเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ8 อย่างแต่อร่อยทุกอย่างนะงั้นเล็กสั่งเลยก็แล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารู้ว่าพี่กนกหิวแล้วใส่เข้าไปเนาะใช่แล้วก็เอาเผือกทอดเล็กๆทานไม่เยอะเอาเผือกทอดเอากุ้งทอดข้าวโพดทอดนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ทอดด้วยสิ่งที่ดีของร้านเจนีเนี่ยคือว่าเขาใช้น้ำมันแบบเปลี่ยนก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่ตลอดใช่ไหมอันนี้สำคัญมากเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมกำลังทอดกุ้งอยู่ด้วยน้องเลงแล้วด้วยมากเลยนะฮะปาดเป็นแพรเลยดูดิเป็นแพรเลยนะไปเราเข้าไปรอข้างในกันครับท่านแน่อยู่นี่เองดูพี่หนกและน้องเล็กทานกันสิครับแม่หน้าอร่อยอร่อยน่าดูน่ากินด้วยมันนี้โอ้ชอบถูกใจมากถูกใจมากเผลอวางหน่อไม้เลยอันนี้คุณพี่เจ้าของร้านนะคะบอกว่าปกติเขาจะใช้กุ้งแม่น้ำในการทอดฮะเจอตัวใหญ่กว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าตัวโตมากๆแล้วนี่ตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่มากใหญ่ๆกว่านี้เลยฮะค่ะแล้วราคาเริ่มต้นที่นี่นะคะเขาเริ่มต้นที่ชิ้นละ15บาทชิ้นละ15บาทแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มขายที่50บาท1ชุดแต่ว่าถ้าของพวกเนี้ยเริ่มต้นชิ้นละ15บาทชิ้นละ15บาทนี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะถนนของกินที่เนี่ยเขามีอีกหลายร้านเลยแหละครับเอาล่ะครับมาเยือนเมืองเร้นลับอย่างลับแลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งทีจะพลาดไม่ได้กับเมนูนี้ก็คือข้าวพันผักอาหารสูตรพื้นถิ่นในตำนานที่ต้องมาลองที่เมืองลับแลเท่านั้นครับมาแล้วมาอีกร้านหนึ่งทานเมื่อกี้ยังไม่อิ่มยังไม่จุใจค่ะเรามาอีกร้านหนึ่งนี่ก็แล้วกันร้านนี้พลาดไม่ได้เพราะนี่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อจอดตรงนี้เลยนะฮะจอดตรงนี้เลยล่ะค่ะจอดตรงนี้เลยนะฮะนี่คือเรามาที่ไหนคุณเล็กครับเพื่อนข้าวพันผักริมคลองนะคะเพื่อนข้าวพันผักริมคลองและใช้ฟอนต์แบบดูแบบเหนือดูแบบโบราณอุ้ยกลิ่นหอมอะไรคะตอนนี้หอมเตาถ่านหอมเตาถ่านมากเลยใช่ไม่ใช่เตาถ่านไหมนี่ไงสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธีรพัฒน์ครับพี่ธีรพัฒน์แย้มสีใช่แล้วครับเจ้าของร้านที่นี่เลยครับยังหนุ่มอยู่เลยนะเนี่ย ผมนึกว่าพี่จะต้องแบบสักแบบ50ขึ้นโอ้โหใกล้ๆ50แล้วตอนเนี้ยจริงเหรอโอ้โหนี่เจ้าของร้านนะฮะเจ้าของเฮือนก็เจ้าของเฮือนนี่ที่เราทำอยู่อันนี้เป็นข้าวพันผักข้าวพันผักขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับข้าวพันผักเมนูเนี่ยมีมานานแล้วใช่ไหมเมนูนี้เป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นเมนูที่ว่าต้อนรับญาติ
เขาเรียกเมนูต้อนรับสมัยก่อนนี่คือสักเมื่อไหร่ก็20-30ปีที่แล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นก็เป็นเมนูที่ตอนรับต้องเรียกว่าเมนูรับญาติก็คือญาติที่ไปต่างจังหวัดแล้วกลับมาเที่ยวที่บ้านก็คือช่วงปีใหม่ปีใหม่เมืองก็ไม่รู้จะทำอะไรกันก็เลี้ยงด้วยเลี้ยงข้าวพันผักเพราะหนึ่งเนี่ยคนรับแรงเนี่ยเป็นคนที่ทานอะไรง่ายๆไม่ต้องบูหวามากแล้วผักก็มีอยู่ทั่วไปก็เมื่อก่อนก็จะเก็บผักตามรั้วตามสวนมาใส่ก็จะเป็นเรียกว่าเมนูต้อนรับญาติที่กลับจากต่างจังหวัดเดี๋ยวเล็กจะทำให้ผมกินจานนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวสิต้องชิมฝีมือน้องด้วยมาดูฝีไม้ลายมือการเข้าครัวของน้องเล็กแล้วออกมาหน้าตาน่าทานนี่นะครับแบบเนี้ยต้องให้พี่หนกลองทานซะแล้วจะอร่อยเหมือนหน้าตาไหมครับท่านผู้ชมต้องสั่งแบบพิเศษค่ะนี่ไม่ธรรมดาขอจะทำขายได้ไหมฝีมือของคุณเล็กใช่ค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่กนกลองชิมโอ้โหหน้าตาแบบนี่ท่านผู้ชมฮะเนี่ยดีไม่แพ้คนทำเนี่ยหน้าตาสวยเลยอร่อยพูดไม่ออกเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคำเดียวไม่พอฮะค่ะปกติเนี่ยคำเดียวไม่พอแต่ว่าวันนี้เล็กทำเนี่ยคำเดียวก็เกินพอเนี่ยน่ารักอร่อยนะคะน้ำจิ้มน่ารักนอกจากจะมีเฮือนพันผักที่นี่นะคะถนนของกินเนี่ยยังมีอีกหลายร้านมากๆเลยครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวรักไอติมก๋วยเตี๋ยวรักไอติมค่ะคือเขาก็เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาก็มีเมนูไอติมเสิร์ฟให้ด้วยเป็นไอติมกะทิสดไอติมทุเรียนแล้วก็ไอติมนมสดไอติมทุเรียนนี่เหรอมีค่ะโอ้ที่นี่อุตรดิตถ์เขาขึ้นชื่อเรื่องของทุเรียนนะช่วงนี้ลิ้นหลงจะออกหลังจากนี้ไปพฤษภาคมแต่ว่าหมอนทองเขาก็อร่อยมากพอพูดถึงทุเรียนหมอนทองเนี่ยมีร้านม่อนลับแลเขามีร้านอาหารด้วยขายอาหารด้วยขายทุเรียนขายอาหารด้วยแล้วก็เมนูที่เล็กชอบมากนะเมื่อวานมีโอกาสชิมแกงเขียวหวานกุ้งใส่ทุเรียนหมอนทองนี่คือแบบบางร้านบางส่วนของถนนของกินนี่ฮะยาวต้องกิโลกว่ามีหลายร้านคนที่สร้างบ้านหลังนี้นะครับก็คือพระยากัลยาวัชรพิสิทธิ์หรือเชียนกัลยาณมิตรนะครับลูกของเจ้าพระยาสุรศรีพิสิทธิ์ครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461ค่ะนะครับ